วันนี้เวลา 13:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอาคาร6อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2562ถึง2563สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 1,514 คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาด้านการกีฬาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการกีฬาตามคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยโดยที่ผ่านมามีการเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาด้านการกีฬาการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านการบริการวิชาการได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายรักสุขภาพอนามัยของตนเองส่วนการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรมวยไทยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์กีฬาไทยไปสู่ประชาคมโลกคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติปัจจุบันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเปิดสอนจำนวน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์นอกจากนี้ได้จัดตั้งวิทยาเขตเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างครอบคลุมจำนวน17แห่งทั่วประเทศในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งเพราะการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชาตินั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬาการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาตลอดจนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะได้นำความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญมาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกันบัณฑิตจึงต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านกล่าวคือในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญต้องก้าวทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านร่างกายและจิตใจต้องแข็งแรงสมบูรณ์และมั่นคงเข้มแข็งในด้านปัญญาต้องมีความฉลาดสามารถในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆตามเป็นจริงในด้านสังคมต้องสามารถดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้พัฒนากิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องถือเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักว่าการพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาหากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะสามารถพัฒนางานในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สำเร็จผลและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน